BizCompanyนะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศแคนาดานะคะไปทำความรู้จักกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Kiel Eco City นะคะซึ่งถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ตั้งใจจะสานสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่แคนาดาด้วยกิจกรรมตีปิงปองสาธารณะเคลื่อนที่ค่ะโดยทั่วไปแล้วเมืองต่างๆเกือบทั่วทุกมุมโลกจะมีกิจกรรมชุมชนนะคะเพื่อสานความสัมพันธ์ของผู้คนในหลายรูปแบบแต่ก็จะมีบางเมืองค่ะที่ทำกิจกรรมร่วมกันได้ยากเพราะว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านอย่างเช่นฝนตกเกือบทั้งปีซึ่งก็จะทำให้เมืองเงียบเลยนะคะผู้คนก็ห่างเหินกันอย่างเช่นที่เมืองแวนคูเวอร์ของประเทศแคนาดาที่นั่นจะมีวันท้องฟ้าใสแดดดีแค่ไม่ถึง100วันในแต่ละปีทำให้นักกิจกรรมทางสังคมกลุ่มหนึ่งก็เลยสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่อดึงผู้คนให้มาร่วมกันสานสัมพันธ์อันดีต่อกันผ่านศิลปะของการเล่นกีฬาปิงปองค่ะภายใต้ชื่อโปรเจกต์ว่า Kiel Eco City ซีดาและแฟรงค์เป็นชื่อของกลุ่มนักกิจกรรมสาว3คนนะคะประกอบไปด้วย Rainy Miles Halle Roserและเอเรนอร์อาร์คินค่ะซึ่งร่วมกันคิดปรับเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะในเมืองแวนคูเวอร์ให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับการเล่นปิงปองโดยการออกแบบอุปกรณ์โต๊ะปิงปองที่ถอดประกอบได้ติดพ่วงกับจักรยานแล้วก็นำไปวางไว้อย่างที่ต่างๆนะคะเพราะว่าปิงปองเป็นกีฬาที่เรียบง่ายใครๆก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้และที่สำคัญยังมีนัยยะถึงการสื่อสารส่งอารมณ์ถึงกันระหว่างผู้เล่นได้อีกด้วยนะคะเพราะเมื่อบางคนที่ไม่รู้จักการมาร่วมเล่นด้วยกันบทสนทนาอันหลากหลายก็จะเริ่มต้นขึ้นค่ะจากนั้นค่ะการใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อเล่นปิงปองเพียงแห่งหรือ2แห่งก็ขยายไปเป็น25แห่งทั่วเมืองอย่างรวดเร็วในแวนคูเวอร์แถมบางชุมชนนะคะยังพัฒนาแนวคิดหลักของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วยอย่างเช่นปิงปองกับดิสโก้ปิงปองกับป๊อปคอร์นเป็นต้นค่ะและสภาพอากาศของเมืองแวนคูเวอร์ที่มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีนี่เองโปรเจกต์ Kiel Eco City นี้ก็เลยพยายามเฟ้นหากิจกรรมอื่นๆต่อเนื่องด้วยนะคะเพื่อจะดึงดูดผู้คนให้มาช่วยทำให้เมืองมีชีวิตชีวาอย่างเหมาะสมในทุกฤดูกาลสำหรับแวนคูเวอร์เป็นเมืองท่าชายฝั่งที่มีชื่อเสียงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดาปกติในพื้นที่จะมีฝนตกบ่อยค่ะเพราะว่าได้รับอิทธิพลมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้ผู้คนในพื้นที่ไม่ค่อยได้ออกมาทำกิจกรรมสันทนาการนอกบ้านได้บ่อยนักแม้ว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะจะเป็นตัวกำหนดลักษณะแล้วก็รูปแบบในการใช้ชีวิตค่ะแต่ว่าความคิดสร้างสรรค์ของคนเราเนี่ยแหละค่ะที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็ลักษณะดังกล่าวนะคะเพื่อเพิ่มความสุขแล้วก็เพิ่มอรรถรสในการมีชีวิตอยู่ได้มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นในแคนาดาเนี่ยแหละค่ะ